เรื่องแบบว่าจะบังคับและจับคู่ให้คุณแม่ไม่ค่อยเป็นเพียงแต่ว่าคุณแม่จะแบบสแกนเข้าใจแล้วช่วงมุมมองแห่งรักกลับเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับมุมมองแห่งรักวันนี้จะเป็นมุมมองของชายหนุ่มคนหนึ่งในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับอยู่ในวัยหนุ่มวัยใสเลยนะครับซึ่งหนุ่มคนนี้นี่นอกจากจะมีรูปสมบัติแล้วก็คือรูปหล่อนะฮะยังจะมีนิสัยใจคอดีนะครับเป็นที่รักของเพื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนร่วมงานในวงการแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีที่เรียกได้ว่าเหนือกว่าคนอื่นก็คือความสมบูรณ์ของความรักที่เขามีต่อครอบครัวค่ะนะคะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะครับเป็นน้องคนหนึ่งที่รักคุณแม่มากนะคะแล้วก็มีความใกล้ชิดมีความผูกพันกับคุณแม่เป็นอย่างมากซึ่งว่ากันว่าชายหนุ่มอายุขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะห่างจริงจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาบอกว่ารักก็รักแต่ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ๆกับคุณแม่กันเท่าไหร่แล้วแต่ไม่ใช่น้องคนนี้แน่นอนค่ะครับอันนี้จริงนะครับสำหรับตัวผมเองนี่เด็กๆก็สนิทกับคุณแม่พอโตขึ้นมาความรักคุณแม่ยังมีอยู่แต่กายมันห่างนะครับแล้วก็ไปมีแฟนมีภรรยาตอนหลังพอภรรยาดีแล้วเหมือนมีแม่ครับเขาบอกมีภรรยาดีเนี่ยเหมือนมีแม่แต่ถ้ามีภรรยาดีและแก่ก็เหมือนมีแม่สองคนเขาว่าอย่างนั้นนะครับคล้ายๆกันครับในช่วงนี้ก็ไปรู้จักกับนะแขกรับเชิญของเราวันนี้กันดีกว่าวันนี้เราจะมีมุมมองแห่งรักของชายหนุ่มคนนี้นะคะมุมมองแห่งรักระหว่างดาราหนุ่มรูปหล่อกับคุณแม่และครอบครัวนะคะว่าอบอุ่นขนาดไหนก็ต้องขอเชิญพบกับคุณต่อนันทวัฒน์อศิรภพจนกุลค่ะครับสวัสดีครับน้องต่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับครอบครัวมีกันกี่คนครับน้องต่อ4คนครับผมก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและน้องต่ออ๋อเหมือนครอบครัวผมเลยพ่อแม่แล้วก็ลูกชาย2คนผมเป็นคนโตแต่น้องต่อเป็นคนเล็กคนเล็กครับผมค่ะแล้วก็จะไปไหนคือตั้งแต่3ขวบเลยนะครับจะเรียกว่าจำความได้ก็จำภาพที่อยู่ด้วยกันกับครอบครัวใช่ครับแล้วผมว่าการไปทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันสร้างสัมพันธ์บอนนะฮะมันบอนผูกพันกันอันนี้น่าสนใจนะคะเคยมีรายงานอย่างนี้เหมือนกันนะคะว่าครอบครัวที่พาลูกๆไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยเด็กๆจะเก็บภาพตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันเอาไว้ได้จนโตอย่างนั้นใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วพอเริ่มเข้าวัยรุ่นเริ่มรู้สึกไหมคะพอเด็กหลายคนบอกว่าพอเริ่มเข้าวัยรุ่นความรู้สึกกับครอบครัวจะเริ่มเปลี่ยนน้องต่อรู้สึกยังไงไหมคะว่าพอเริ่มเข้าวัยรุ่นมีความรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะกับครอบครัวก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือจริงๆนั้นเนี่ยตอนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วนะบางวันเนี่ยคุณแม่ไปส่งก็มีบางวันที่ไปเองแต่ถ้าวันไหนคุณแม่ไปส่งเนี่ยก็ยังมีฮะคุณแม่ก็จะแบบก่อนลงรถฮะลืมอะไรหรือเปล่าอะไรกอดหอมอะไรทำนองนี้นะแก้มก่อนครับก่อนหอมแก้มแม่ก่อนลงจากรถอะไรอย่างเงี้ยจะไปหนีกับคุณแม่แล้วคุณพ่อล่ะครับเอาคุณพ่อไม่เป็นครับไม่นะผู้ชายเราจะไม่นะผู้ชายก็คือจะมีปัญหามีอะไรก็จะคุยกันแต่ว่าไม่มีไปหอมอะไรพูดถึงคุณแม่นะคะซึ่งผูกพันแล้วก็ชิดกันมากเนี่ยถ้าคิดย้อนกลับไปคิดว่าอะไรคะที่คุณแม่ทำให้หรือว่าความผูกพันอะไรกับคุณแม่ที่ยังจำได้จนถึงเรียกว่าจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็คงเป็นเรื่องของความเอาใจใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆมาแล้วนี่คือคุณแม่จะดูแลมาตลอดเงี้ยครับดูแลแล้วก็คอยเป็นห่วงคอยอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งเรื่องของคืออย่างเช่นแบบผมมีช่วงนึงผมเริ่มทำงานในวงการใหม่ๆตอนนั้นอยู่ประมาณม.3 ม.4 ครับแล้วมีเพื่อนๆบางคนแบบมีงานโรงเรียนบางครั้งเนี่ยผมไปไม่ได้นะครับเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยหูเนี่ยไม่รักเพื่อนกันจริงไม่รักโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เฮิร์ทว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปล่ะทำไมไปไม่ได้เพราะอะไรติดงานครับอ๋อใช่ตอนนั้นทำงานเริ่มทำงานแล้วผมติดงานแล้วก็เพื่อนตัดพ้อเพื่อนตัดพ้อแล้วก็มาต่อว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่บอกกันตรงๆไปแอบพูดกันแล้วเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังคือผมก็ทำไมเพื่อนต้องไปพูดกันอย่างเงี้ยผมก็เฮิร์ทขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คุณแม่เนี่ยฮะก็คอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางครั้งก็เป็นงานในวงการนะครับคุณแม่ก็คอยให้กำลังใจตลอดเรียกว่าถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจถ้าคุยกับคุณแม่แล้วก็จะได้ขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่อด้วยครับผมคุณแม่นี่จริงๆแล้วคุณแม่นี่เปรียบเสมือนกับเป็นเพื่อนสนิทเลยคุณแม่ผมนี่ถึงขนาดทำงานบ้านในผมเนี่ยตอนเด็กๆเหมือนกันเลยครับทำงานบ้านเนี่ยจริงๆเด็กๆเนี่ยคุณแม่โดยเฉพาะวิชาวาดเขียนเนี่ยคุณแม่เราคุณแม่สวยด้วยป่ะด้วยครับเรามาแนวเดียวกันเลยโคลนเดียวกันคราวนี้เข้ามาอยู่ในวงการนะเราก็หล่อสาวสวยก็เยอะเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งหล่อนะสวยเลิศเชิดหญิงทำนองนี้มีใครเข้ามาในชีวิตน้องต่อแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆกับ
เป็นจุดสนใจปิ๊งเปิ้งกับใครบ้างไหมดึงความสนใจเหรอคะใช่ไหมคะผู้บอกว่าคนมีสาวๆเริ่มดึงความสนใจกำลังจะบอกว่าคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างในเรื่องเหล่านี้ให้คำปรึกษาเราให้คำแนะนำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเลือกแฟนอาจจะไม่ถึงกับคู่ชีวิตเอาเป็นแค่แฟนก่อนครับก็แม่นะครับแล้วก็คุณพ่อด้วยก็แนะนำตลอดว่าเหมือนกับตอนนี้ชีวิตเรายังต้องไปอีกไกลเยอะที่ต้องเจอจริงอันนี้จริงเลยน้องต่อก็อย่าเพิ่งไปผูกมัดตัวเองอย่าเพิ่งไปจมอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่านะฮะหลงจนไม่ลืมหูลืมตาอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ก็มีเพื่อนๆใช่ไหมคะที่เข้ามาเพื่อนเป็นกลุ่มที่โอ้เพื่อนผมเยอะมากเลยค่ะแล้วแบ่งเวลากันยังไงคะโอ้เวลากับเพื่อนเวลากับครอบครัวแล้วยังเวลาทำงานเวลาเรียนหนังสืออีกครับก็ผมนี่ตอนช่วงม.ปลายจะมีเวลากับเพื่อนนี่ช่วงเย็นๆน้อยครับคือจะอยู่กันในโรงเรียนแต่ว่าตอนเย็นๆที่กลับบ้านเนี่ยคือผมต้องไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีไปดูหนังไปอะไรอย่างงี้กันแต่ว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเรียนหนักครับแล้วก็กิจกรรมเยอะครับทำให้ได้ทำงานกับเพื่อนและอยู่กับเพื่อนเยอะมากเหมือนกันครับผมส่วนเวลากับครอบครัวก็คือเป็นช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็ทุกอย่างก็จะแชร์กันไปหมดแต่ว่าทุกอย่างก็ไปด้วยดีนะครับเคยคิดน้องต่อเคยคิดที่แบบมีผู้หญิงในอุดมคติบ้างไหมผู้หญิงในอุดมคติใช่ไหมฮะสมัยก่อนก็เคยคิดไว้นะครับเหมือนคุณแม่ไหมเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างครับผมก็หลายอย่างก็เหมือนนะครับแต่ว่าจุดไหนบ้างที่คิดว่าตัวเองชอบในผู้หญิงความเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวเก่งหรืออะไรบ้างนี่ต้องเรื่องแม่บ้านแม่เรือนนี่แม่ผมไม่ใช่ใครในครอบครัวที่เล่นบทบาทเป็นแม่บ้านแม่เรือนก็คือคุณพ่อหรือเปล่าจะช่วยกันทุกคนเลยครับช่วยกันทุกคนคือคุณแม่ก็ทำแต่ว่าตัวพวกผมเองก็ทำด้วยอ๋อเข้าใจอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จุดเด่นของคุณแม่แต่ไม่ได้ว่าท่านไม่ได้ทำแต่ไม่ใช่จุดแข็งของท่านจุดแข็งของท่านคืออะไรครับคงเป็นเรื่องของจิตใจที่ดีนะดีมากๆเพราะว่าอย่างคือแม่ไม่เคยแม่แบบไม่มีการที่จะไปเอาเปรียบใครเบียดเบียนใครนี่ไม่มีเลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณแม่น้องเยอะฮะน้องคนไหนมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะช่วยตลอดคือใครก็แล้วแต่เข้ามาคือจะช่วยครับคือปากบ่นฮะแต่แบบแต่ก็ช่วยด้วยวัยขนาดนี้อายุขนาดนี้บางทีคุณแม่ก็อาจจะเริ่มคิดหรือสมมุตินะคะจะเป็นเรื่องสมมุติว่าสมมุติคุณแม่เกิดคิดอยากจะมีลูกสะใภ้เกิดไปชอบใจใครสักคนแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนนี้แม่ชอบมากเลยอยากได้เป็นลูกสะใภ้เผอิญน้องต่อก็เกิดรู้สึกก็ยังอาจจะไม่ใช่สเปคอยู่ในใจทีเดียวเนี่ยคิดว่ายังไงคะถ้าสมมุติว่าผู้ใหญ่หรือคุณแม่เป็นคนเลือกคู่ครองให้บอกว่าเนี่ยแม่ชอบคนนี้ล่ะเคยเกิดขึ้นหรือยังเหตุการณ์นี้ยังครับยังใช่ไหมแล้วแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมีไหมคุณแม่เป็นไหมคะคุณแม่จะเป็นอย่างนี้ไหมคุณแม่คิดว่ามีลักษณะอย่างนี้ไหมแต่แค่แนวเราใกล้เรามีครับมีเลยน้องต่อว่าไงมีแนวใกล้ๆเนี่ยลูกปะพริ้งเนี่ยแม่ว่าหมอกับลูกเนี่ยรู้จักกันเป็นนานๆเดี๋ยวก็รักกันอะไรมีสไตล์นี้ไหมครับคุณแม่เป็นคนช่างพูดไหมคุณแม่ต้องตอบเป็นคนช่างพูดไหมเยอะเป็นไงครับเหรอเป็นคนก็เป็นคนเฟรนลี่นะเป็นคนเฟรนลี่แต่ว่าเรื่องแบบว่าจะบังคับและจับคู่ให้คุณแม่ไม่ค่อยเป็นเพียงแต่ว่าคุณแม่จะสแกนเข้าใจละเข้าใจละหมายถึงคุณแม่จะคอยช่วยดูแลแล้วก็สาวที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ถ้าเขาแบบว่าอยากจะมีครอบครัวมีแฟนหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะให้ว่าเป็นผู้หญิงที่ว่าเข้ากับครอบครัวได้เข้ากับพ่อแม่แล้วก็พี่น้องได้เพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กนะคะเป็นแบบว่ามีพ่อแม่ลูก4คนก็ยังคิดว่าเวลาไปไหนเนี่ยเราไปด้วยกันแบบไปเป็นพวงมันก็สนุกดีนะคะก็แบบก็ไม่ได้คิดว่าคนที่จะมาเป็นเนี่ยจะต้องสวยหรือว่านิสัยดี 100% ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าโอเคแบบง่ายๆเข้ากันได้ก็โอเคแล้วถือว่า
ทำให้ครอบครัวมีความสุขก็ดีคือก็ฟังนะครับฟังทุกคนที่ให้คำแนะนำแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราสัมผัสเองเรารู้จักเองอะไรเงี้ยมันก็เราก็ต้องเชื่อตัวเราเองด้วยแต่ก็คือต้องฟังคนอื่นด้วยแล้วก็พยายามผมอยากจะให้ทุกอย่างไปด้วยกันได้นะครับคือไม่ใช่ว่าเชื่อแม่จนแบบไม่เคยเชื่อตัวเองหรือว่าเชื่อตัวเองจะไม่ฟังคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะไปให้มันได้แต่ว่ามันก็ลำบากอยู่นะน้องต่อนี่เป็นผู้ใหญ่ทีเดียวถูกต้องแล้วครับวัยรุ่นอายุขนาดนี้นะคะคือน้องต่อนี่ก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถือว่าความคิดของตัวเองนี่เป็นใหญ่อยู่เสมอนะฮะหัดฟังความคิดคนอื่นเขาบ้างแล้วก็พยายามอยู่อย่างเขาเรียกว่าประสานกันให้ทุกฝ่ายรวมทั้งตัวเองเนี่ยมีความสุขแม่แจ๋วจริงๆแม่และลูกที่เขาสนิทกันเนี่ยนะครับต้องต่อได้อะไรดีๆจากตรงนี้บ้างฝากให้ท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับก็ผมว่าเรื่องที่สำคัญเลยนะครับคือว่าไม่อยากให้น้องๆเนี่ยคิดว่าการที่เราเป็นลูกแล้วเราไปเที่ยวกับคุณแม่ไปไหนกับคุณแม่เนี่ยมันจะเป็นเพื่อนกลัวเพื่อนว่าจะล้อว่าลูกเหนื่อยอะไรเงี้ยมีคนเคยมีคนล้อบ้างไหมคะจริงๆไม่ค่อยมีใครมาพูดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักข่าวถามเพราะว่ามีฝากถามกันมาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่จะมาล้อเนี่ยเพื่อนที่จะมาล้อไม่มีเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยสนิทกับแม่แล้วเพื่อนผมแม่เก่งเพื่อนผมไปอเมริกาครับไปสอนที่นั่นส่งเมลมาฝากบอกคิดถึงแม่ด้วยนะเนี่ยคิดถึงมากเลยส่วนนายอ่ะเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวกลับไปก็ค่อยเจอกันแล้วกันนะอย่าลืมบอกแม่ให้ล่ะอะไรเงี้ยครับก็คือส่วนใหญ่เพื่อนจะรู้ครับว่าคุณแม่เป็นยังไงก็จะไม่มีใครมาพูดมาถามอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจเพราะว่าแม่ผมก็วัยรุ่นอยู่เหมือนกันนะทำตัววัยรุ่นแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆครับคิดว่าไปกับคุณแม่แล้วต้องอายหรือคุณพ่อต้องอายครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องมีปัญหาหรือว่าผมว่าทุกคนถ้าเกิดมีปัญหาสุดท้ายที่จะพึ่งได้ที่สุดเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือที่บ้านจริงจริงนะครับดังนั้นเนี่ยไม่เห็นมีความจำเป็นเลยที่จะต้องอายเมื่อไปกับคุณแม่คุณพ่ออะไรเงี้ยต้องขอบคุณน้องต่อมากเลยครับที่วันนี้มาร่วมแชร์นะมุมมองแห่งรัก